ความเคลื่อนไหวนักเตะของไทยลีกนะครับสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดเปิดตัวนักเตะและชุดแข่งขันฤดูกาลใหม่พร้อมเปลี่ยนชื่อและโลโก้ครับตั้งเป้าติด1ใน5หรือแชมป์ไทยลีกปีนี้ครับนายขจรจิรวนนท์ประธานสโมสรฟุตบอลแบงคอกยูไนเต็ดเปิดตัวทีมสู้ศึกฤดูกาล2018และเสื้อประจำฤดูกาลแข่งครั้งใหม่นะครับด้วยการปรับโฉมครั้งสำคัญเพื่อเป้าหมายสู่การเป็นแชมป์ในอนาคตภายใต้คอนเซปต์ Change เปลี่ยนทั้งโลโก้สโมสรนะครับที่จะปรับใหม่ให้ดูฮึกเหิมจากสีน้ำเงินเป็นสีดำเพื่อสื่อถึงพลังความเข้มแข็งของทีมนะครับและเปลี่ยนชื่อสโมสรเป็น True Bangkok United พร้อมเสริมความแข็งแกร่งทั้งเกมรับและแนวรุกครับเพิ่มนักเตะต่างชาติหน้าใหม่ถึง5คนประกอบด้วยไมเคิลฟาเคสกาดผู้รักษาประตูลูกครึ่งฟิลิปปินส์เดนมาร์กเอเวอร์ตันนักเตะกองหลังชาวบราซิลเลียนและ3แนวรุกครับอย่างเบนเดอร์ลุยส์รอบสันเฟรนันเดสและคาร์ลอสซาลอมนอกจากนี้แบงคอกยังเปิดตัวแอนโทนีอัมไพพิทักษ์วงเป็นกัปตันทีมคนใหม่ด้วยนะครับโดยนายขจรกล่าวว่าปีนี้อายุเฉลี่ยนักเตะอยู่ที่26ปีเท่านั้นขอเวลา 1-2 ปีในการลุ้นแชมป์และตั้งเป้าติด1ใน3ในปีนี้หากคว้าแชมป์ก็เป็นเรื่องที่ดีครับขณะเดียวกันมาริโอยูรอฟสกี้นักเตะมิดฟิลด์ชาวมาซิโดเนียของแบงคอกยูไนเต็ดนะครับก็เปิดตัวกับสโมสรใหม่ด้วยนะครับโดยย้ายไปร่วมทีมบางกอกกลาส FC ด้วยสัญญาระยะเวลา2ปีครับก็เป็นเพลย์เมคเกอร์คนสำคัญของทีมนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ว่าก็ย้ายไปอยู่กับ BG นั่นเองครับก็ต้องรอดูผลงานซีซั่นต่อไปว่าจะเปรี้ยงปร้างหรือไม่ครับ